เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้คือผมแอนนิงเบเกอร์นะครับผมวันนี้ผมจะมารีวิวปืนดาคุนอฟ SVD Les Dragon นะครับผมเจ้าดาคุนอฟ SVD Les Dragon นะครับผมก็มีดาเมจนะครับผมอยู่ที่83นะครับผมรีคอยล์0นะครับผมไฟเรท0นะครับผมแอคคูราซี่เนี่ย 100% นะครับผมกระสุนนะครับใน1แม็กนะครับจะมี7นัดนะครับผมแล้วกระสุนสำรองอีก21นัดนะครับผมเราลองไปดูกันเลยปฏิบัติการสังหารนี่นะครับผมลายนะครับของดาร์คนอฟตัวนี้นะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับอันนี้คือแสงแดดจ้าๆเลยนะครับผมก็สวยเลยครับประมาณนี้เลยนะครับนี่ครับแต่ถ้าในที่โล่งนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับผมนะครับเดี๋ยวเราลองมาหลายๆจุดกันนะครับผมนะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับเจ้าดาคุนอฟเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาลองก่อนนะครับว่ายิงได้ต่อเนื่องประมาณไหนนะครับผมนี่ครับความเร็วในการยิงต่อเนื่องนะครับผมโดยที่ไม่ต้องกด QQ หรือ 3-1 นะครับผมแต่ถ้ากดก็จะเป็นประมาณเป็นแบบเนี้ยมันคงไม่มีใครมากดหรอกถูกไหมมันขึ้นลำช้าเนี่ยมันคงไม่มีใครมานั่งกดหรอกครับเพราะว่าปืนเนี้ยมันข้อดีของมันเนี่ยคือมันสามารถยิงได้ต่อเนื่องโดยที่ไม่ต้องมานั่งกด QQ นะครับผมเป็นปืนตัวไหนที่ยิงได้ต่อเนื่องนะครับผมจะลองดูครับเอาละครับก็เป็นประมาณนี้นะครับผมแต่เราลองระยะเท่านี้นะครับผมกี่นัดตายนะครับที่เช้า2นัดตายนะครับผมที่เท้าระยะนี้นะครับผมต่อไปนะครับผมระยะขาถ้าเป็นขานะครับผมระยะนี้2นัดตายนะครับผมต่อไปนะครับผมเป็นช่วงท้องนะครับเอาละครับผมก็2นัดตายนะครับผมท้องแขนผมจะไม่ทดสอบนะครับกับสไนเปอร์ผมจะไม่ทดสอบแขนนะครับเพราะว่าถ้ายิงแขนก็เท่ากับยิงอกเพราะมันทะลุนะครับผมต่อไปอกนะครับอก1นัดตายครับต่อไปหัวครับหัว1นัดตายอยู่แล้วครับนะครับต่อไปนะครับผมระยะนี้นะครับถือว่าใกล้เคียงระยะนี้นะครับผมจะข้ามไปนะครับผมจะไประยะนี้เลยนะครับผมเกือบไกลที่สุดนะครับผม2เท้า2นัดนะครับผมต่อไปขานะครับขา2นัดครับต่อไปนะครับท้องท้อง2นัดครับต่อไปนะครับอกนะครับอก2นัดนะครับผมแต่ถือว่าปิ่มมากนะครับเมื่อกี้เนี่ยเอาใหม่นะครับอกนะครับนี่ครับอกปิ่มมากครับเกือบตายแล้วครับซากโคตรซากนะครับผมระยะนี้อก2นะครับผมหัวนะครับหัว1นะครับกําลังต่อไปครับระยะไกลเลยนะครับผมเท้านะครับเท้า2นัดครับต่อไปขานะครับขา2ครับต่อไปท้องนะครับ
ท้อง2นัดครับต่อไปอกครับนี่ครับอกบิ่มมากครับอก2ครับต่อไปหัวนะครับหัว1นัดครับเจ้าสไนตัวนี้ครับผมดาคนน็อตตัวนี้เนี่ยก็เหมาะสำหรับคนที่เพิ่งฝึกเล่นสไนนะครับหรือว่าคนที่เล่นสไนไม่เก่งหรือว่าขี้เกียจมานั่งสับคิวๆหรือ31นะครับผมหรือพูดตรงๆก็คือยังไม่สับไม่เป็นนะครับกดสับไม่เป็นหรือว่ายังไม่คล่องนั่นเองนะครับผมก็สามารถเล่นเจ้าดาคนน็อตตัวนี้ได้นะครับผมก็สามารถยิงได้ต่อเนื่องโดยที่ไม่ต้องสับนะครับผมนะครับสามารถยิงต่อเนื่องโดยที่ไม่ต้องกดสับนะครับผมสามารถกดยิงได้เลยนะครับผมเจ้า SVD ตัวนี้แต่ในเมื่อมันสามารถกดยิงได้เรื่อยๆเนี่ยโดยที่ไม่ต้องสับเนี่ยข้อเสียของมันคือดาเมจมันจะน้อยกว่าเจ้าสไนตัวอื่นนะครับผมอาจจะต้องยิง2นัดนะครับถึงจะตายอะไรประมาณนี้ต่างจากสไนตัวอันอื่นนะครับที่ยิงนัดเดียวตายเลยหรือว่าอาจจะนานๆทีถ้ายิงนัดเดียวอาจจะไม่ตายเวลายิงนะพยายามดึงกลับนะครับผมจับยิงปุ๊บเป้ามันจะไปที่อื่นให้เราพยายามดึงกลับมาให้ได้นะครับผมพยายามดึงกลับมานะครับพยายามดึงกลับมานะครับผมวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ